สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้เรามาเจออาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรอีกนะคะทริปนึงนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธรามาอยู่ในพื้นที่ของปราสาทบ้านพลายนะคะตั้งอยู่ที่บ้านปราสาทนะคะหรือบ้านพลายนั่นเองนะคะอยู่ในอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะติดอยู่ถนนใหญ่นะคะสุรินทร์ปราสาทนะคะทางเข้านะคะแล้วก็ถนนที่เข้ามาจะเป็นบ้านเสรโบราณนะคะดังด้านถ้าขี่เข้าทางเมืองสุรินทร์จะอยู่ทางด้านขวานะคะแต่ถ้าออกนอกเมืองก็จะอยู่ทางถ้าขี่เข้าสุรินทร์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะแต่ถ้าออกไปจากสุรินทร์ไปอำเภอปราสาทจะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะคะนี่คือศาสนสถานนะคะโบราณนะคะที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะลัทธิไสวนิกายนะคะศิลปะนะคะแบบบาปวนนะคะมีอายุราว900ถึง 1,000 ปีนะคะเนาะด้านหน้าของปราสาทนะคะจะมีฐานในการประกอบพิธีกรรมซึ่งอาจารย์ไม่ทราบว่าฐานนี้เป็นฐานเทวรูปหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าเป็นฐานเทวรูปก็จะประกอบด้วยเดือยนะคะก็จะเป็นที่ตั้งแล้วก็จะเป็นรูปเคารพไม่ว่าแต่รูปเคารพนั้นจะเป็นเทวรูปก็ตามหรือจะเป็นศิวลึงก็ตามแต่ถ้าจะเป็นฐานเทวรูปนะคะมักจะเป็นฐานลักษณะโยนีนะคะที่เป็นมีร่องน้ำด้วยนะคะเราจะเห็นว่าเป็นฐานศิวลึงนะคะแล้วก็เป็นเดือยอันนี้คือสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่ตั้งของรูปเคารพของพระศิวะก็ได้นะคะหรือรูปเคารพอื่นๆก็ได้แม้นแต่ในพุทธศาสนาแบบมหายานในสมัยของพระเจ้าชายวรมันที่7นะคะอาฐานที่ตั้งของพระไพศัลย์ครุวิทุริยประภาหรือการนำพระพุทธรูปไปไว้ในอโรคยสารก็ยังเป็นร่องน้ำยังใช้ฐานกติแบบฐานโยนีอยู่นะคะเพื่อทำการชำระล้างพระพุทธรูปและรูปเคารพต่างๆเพราะมีความเชื่อว่าน้ำนะคะที่ไหลลงมาจากเทวรูปแล้วก็ไหลลงมาตามท่อสมสูตรนั้นจะเป็นน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากถือว่าได้รับการปลุกเสกนะคะได้รับการอธิษฐานจิตจากพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเองแต่ทีนี้ฐานที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยนะคะเป็นการสลักนะคะเป็นการสลักตัวกึ่งกลางซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเดือยที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือไม่นะคะแต่ด้านข้างนี้จะเป็นรูนะคะแต่ถ้าตัวที่ใช้ในการทำพิธีกรรมเนี่ยให้เราสังเกตได้ง่ายๆว่าจะมีการสลักนะคะเป็นรูปจุดเนี่ยนะคะทั้งหมดน่ะ8จุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นั่นเองนะคะน่าจะเป็นฐานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะคะฐานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์นะคะที่เราเห็นฐานที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีการทำพิธีบวงสรวงทำพิธีการบูชาแล้วก็วางเครื่องสักการะบูชาต่างๆนั่นเองนะคะเนาะฉะนั้นตัวที่เป็นโมเดลที่เป็นรูปลักษณะสำคัญของปราสาทแห่งนี้นั่นก็คือว่าเมื่อเรามาเจอปราสาทสามหลังเสร็จแล้วนะคะเนี่ยหลังที่หนึ่งหลังที่สองแล้วก็หลังที่สามนะคะแต่หลังที่สามนี้ก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเท่าไหร่นะคะเนาะ900ปีถึง 1,000 ปีนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคะท่านผู้ชมเราจะเจอฐานตรงนี้2ฐานซึ่งเราไปปราสาทบ้านพลวงเมื่อตะกี้นี้เราจะเจอแค่ฐานเดียวนะคะคือฐานตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่าจะเป็นฐานของศิวลึงหรือเป็นฐานในการประกอบพิธีกรรมหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเป็นฐานศิวลึงนะคะก็จะเป็นฐานแบบโยนีนะคะฐานแบบรูปโยนีนะคะก็จะด้านบนก็จะเป็นรูปเคารพขององค์พระศิวลึงนั่นเองนะคะเนาะแต่ทีนี้พอเรามาที่นี่นะคะเราจะเจอฐานตรงนี้ใหญ่มากแล้วก็ถูกตั้งอยู่ที่เนี่ยมานานนับพันปีแล้วอันนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ลักษณะสำคัญของปราสาทแห่งนี้ถ้าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในชุมชนที่ไม่ได้มีความสำคัญมากถือว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาเพื่อการสักการะบูชาเวลาเดินทางนะคะเดินทางไปทางโค้งทางกี่ทางสามแพร่งสี่แพร่งนะไปตามป่าตามเขาก็ตามนะคะคนโบราณมักจะสร้างนะคะมักจะสร้างศาสนสถานขนาดเล็กเพื่อสักการะบูชานะคะอาจจะบูชาผีอาจจะบูชาดวงวิญญาณอาจจะบูชาถวยเทพเวลานั่งกงนั่งเกวียนมาพบคงพบค่ำนะคะก็จะจอดอยู่ที่นั่นก็อาจจะอาศัยอยู่ในระแวกแถบนั้น
นะคะก็จะมีสถานที่ในการบูชาดังนั้นทุกคนก็จะมีข้าวของเครื่องใช้นะคะมีเวลาเราจะกินข้าวกินน้ำนะเราก็จะแบ่งข้าวนั้นนะคะอาหารนั้นในการบวงสรวงสักการะด้วยพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่สักการะบวงสรวงเช่นเดียวกันอันนั้นเป็นลักษณะศาสนสถานที่ใช้ในการบูชาตามเบี้ยบ่ายรายทางเป็นปราสาทขนาดเล็กแต่ก็เป็นปราสาทที่มีการบูชาของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ปราสาทแห่งนี้เราจะเห็นหนึ่งเสารอยเสานะคะที่อยู่บนฐานศิลาแรงนะคะซึ่งน่าจะเป็นมีการตั้งเสาขนาดใหญ่หลายต้นนะคะอยู่ด้านหน้าปราสาทให้เป็นร่มเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะคะดังนั้นอาจารย์จึงสันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานนะคะแห่งนี้นะคะน่าจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะคะใน900ปีถึง 1,000 ปีและถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีชุมชนอาศัยอยู่กันหนาแน่นอีกจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งและมีการประกอบพิธีกรรมโดยตรงในคติแบบฮินดูนี้นะคะที่นี่นะคะยังมีลานนะคะที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะที่เมื่อเดินเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีคูน้ำคันดินคูน้ำล้อมรอบเป็นตัวอยู่นะคะเดินทางเข้ามาจากด้านหน้าเห็นไหมอันนี้คือทางทิศตะวันออกนะคะเดินเข้ามาแล้วก็จะมีองค์ปราสาทนะคะจะมีองค์ปราสาทตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้น่าจะเป็นที่อาจจะมีศาลานะฮะอาจจะมีแบบมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะต้องมาทำพิธีกันกลางแจ้งในช่วงฤดูร้อนอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นศาลาขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีมุงด้วยใบจงใบจากหรืออาจจะมุงด้วยกระบงกระเบื้องในสมัยนั้นที่พึงกระทำได้นะคะเมื่อ900ปีถึง 1,000 ปีที่แล้วนะคะและผู้คนก็เข้ามาก็จะมีการสักการะมีการบูชามีการกราบไหว้มีการสวดมนต์นะคะบูชาแต่ว่าอาจารย์มีความเชื่ออย่าง 100% เลยว่าต้องมีพราหมณาจารย์หรือผู้กระทำพิธีกรรมโดยตรงอยู่ประจำณสถานที่แห่งนี้เพราะดูจากฐานนะคะฐานที่ตั้งของปราสาทเนี่ยจะเป็นฐานที่กว้างมากและใหญ่มากแล้วก็จะมีบันไดขึ้น3ขั้นแล้วก็มีปราสาทตั้งอยู่3องค์ซึ่งปราสาทแบบลักษณะนี้ที่อาจารย์เคยเห็นนี่ก็คือ1จะเห็นเป็นปราสาทบ้านไพรนะคะแล้วก็ปราสาทเขาเรียกว่าปราสาทเมืองทีหรือไม่ใช่ปราสาทเมืองทีที่อยู่ที่ศรีสะเกษนะปราสาทปรางกู่นะคะตรงนั้นก็จะเป็น3องค์เหมือนกันนะตั้งอยู่ในฐานแบบนี้นะคะตั้งอยู่ในฐานแล้วก็มีปราสาท3หลังแต่ถ้ามีปราสาทหลังเดียวนะก็คือจะเป็นตั้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีองค์ปราสาทหลังเดียวนั่นก็คือปราสาทบ้านพลวงนะคะปราสาทหมื่นชัยลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นฐานลักษณะอย่างนี้แต่มี5หลังด้านบนนะคะก็จะมี5ปราสาทด้านบนก็จะมีปราสาทระแงงนะคะปราสาทเมืองต่ำนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเป็น5ปราสาทหรือปราสาทกู่กาสิงนะคะแล้วก็ปราสาทสักกำแพงใหญ่เหล่านี้เป็นต้นดังนั้นลักษณะการที่เราไปเที่ยวปราสาทบางทีอาจจะมี1องค์หรือ3องค์หรือ5องค์เป็นต้นนะคะก็จะมี3ตัว3ลักษณะที่ให้เราได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมนะคะเนาะโอเคนะคะ